ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมไฟทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่อยู่การที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจถึงได้ยินเหมือนข้าไม่ไหวประสาทหูไม่ตึงได้ยินเหมือนกันเป๊ะเลย คุณพิมพ์นี่นะครับนอกจากจะสวย จะน่ารักคิ้วดกตาคมจัดงานเก่งแถมยังร้องเพลงเพราะอีกเขาสวยทุกระเบียบนิ้วเสียแบบนี้ถ้าใครได้เป็นแฟนโชคดีน่าดูเลยนะเว้ยนี่ผมว่านะเสียนะแต่ก็มีอยู่คนนึงที่รอบุญวาสนาหล่นทับอยู่อะโน่นไอ้ด้านซ้ายโน่นเห็นไหมกระดิกกระเมียนนี่ไอ้เท่งอะมันกำลังมองเครื่องบินนี่เสียครับแต่ผมว่าวันนี้น่าภูมิใจนะเสียนะเพราะคนมารอฟังเพียบเลยเห็นไหมเออเอาสิบอกเขาเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยจ้าเริ่มเลยจ้าค่ะตบมือตบมือตบมือหน่อยก็ต้องขอกลับขอบคุณคุณพิมพ์ที่มาช่วยร้องเพลงเปิดงานนะคะในงานเธอเธอรักโลกครั้งที่หนึ่งค่ะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะเรามีวิทยากรชื่อดังค่ะที่จะมาขึ้นมากล่าวนะคะในหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ค่ะด้านจุดนี้ขอเชิญเขียนผู้มีแขกเฮ้ยแขกผู้มีเกียรติขอเชิญพับกบเฮ้ยพบกับเขาเป็นคนตลกมีอีกไหมพี่เฮ้ยไอเด็กขยันสะดุ้งคุณนงเถิดทองค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะครับเสียทำไมเดี๋ยวนี้มันอัพเวอร์ชันมันขึ้นมาเป็นวิทยากรแล้วเหรอคือเขาเป็นคนรักโลกตัวยงครับเสียครับต้องรอฟังเขาก่อนครับเสียเฮากันพอหรือยังครับ มาไม้ไหนเนี่ยไอ้นงไอ้พวกรักโลกสร้างภาพโอ้พี่ป๋อง โอ้มันมีบริการด้วย ออกจากงานไม่ได้นะครับเนี่ย อย่างเช่นพี่ป๋องก็กังวลเยอะ อย่ารักโลกเพื่อสร้างภาพเข้าใจไหมครับการที่จะรักโลกเนี่ยมันต้องรักจริงๆมันต้องเห็นกับองค์กรเห็นกับพี่น้องเห็นกับลูกหลานที่กำลังจะเกิดลืมตาดูโลกขึ้นมาแม่งไฮปาร์คอะไรครับพี่เรารักโลกฮะโลกรักเราใช่โลกรักเราแต่ตอนนี้เราไม่รักโลกอ้าวเพราะอะไรฮะการที่คุณรักโลกใหม่เนี่ยคุณยังใช้อยู่เหรอครับทำไมไอ้กูเช่าเขามามันรู้ไหมเนี่ยมันต้องไม่ใช้ไหมเหยียบแล้วเหยียบไปด้วยและไม่ใช้ไฟอยู่กันแบบนี้สมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยู่แบบไหนเราก็อยู่อย่างแบบนั้นนี่คือการรักโลกเข้าใจไหมครับธรรมชาติค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะนี่คืออะไรอะไรวะไปโดนตัวไหนมาเนี่ยอะไรละบริการเดี๋ยวก่อนมันพูดว่าอะไรคุณป้าเชิญหน่อยฮะโอ้โหขอก็อีตัวนึงฮะนั่งครับคุณป้าโอ้เรียกป้าเลยการที่เราจะรักโลกเนี่ยมันต้องรักจริงๆรักด้วยใจแล้วนี่อะไรครับนี่คืออะไรเก้าอี้คือเก้าอี้อะไรครับตอบผมสิครับพลาสติกแต่คุณก็ยังใช้อยู่เขาผิดอะไรวะเนี่ยยังใช้เก้าอี้พลาสติกอยู่ไอ้นงคุณสู้ผมไหมโอ้โหนี่ซาดิสคุณต่อยกับผมไหมตบจูบตบจูบลุกไปฮะชอบคนนั้นชอบอยู่เลยลุกไปครับรออะไรล่ะครับทำไมครับเลิกใช้เก้าอี้พลาสติกสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเขาทำอะไรฮะเขานั่งกับพื้นใครแล้วผมมีคนมาเก็บให้ใครอ่ะ
โอ้พี่บริการเยอะได้เนี่ยกูอยากรู้จริงมันกระซิบอะไรกันเลยวะเก้าอี้พลาสติกรออะไรล่ะครับรออะไรครับทำลายครับช่วยกันดิครับช่วยกันทำลายครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอ้น้องอะไรครับเสี่ยมึงเยอะมากไปแล้วเนี่ยนั่นสิแล้วพวกมึงยืนกันทำแปะอะไรเนี่ยไม่ห้ามมันมึงจะทัดเสียยังใช้คำพูดแบบนี้อยู่นะครับอะไรกันอีกแล้วมันมีคนสั่งตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอุ้มเลยผมสามารถให้เด็กของผมเนี่ยอุ้มเสียไปทิ้งถังขยะเปียกไอ้บ้าปล่อยเลยผมไม่ใช่ขยะเปียกยังไม่เปลี่ยนอีกแล้วครับทำไมอีกอ่ะถ้ารักโลกจริงก็เปลี่ยนสิครับพังเลยเหรอพังไหมเอาเฮ้ยพังกันหมดเลยเหรอเอาเฮ้ยป้าป้านั่งครับเอาทำไมเรายังนั่งกันได้โอ้ถูกไหมครับไอ้เวนนั่งกันไปดูหนังกลางแปลงเลยพวกเราถ้าชอบใจขอให้ปรบมือแค่นั้นเองครับไอ้มันจะเกินไปแล้วเนี่ยไอ้นงอายุเท่าไหร่ครับลูก11ครับ11ขวบใส่ข้อมูลให้เขาไปขยะควรใช้แบบไหนทิ้งแบบไหนขยะเปียกเราต้องทิ้งในถังที่เปียกเด็กก็ยังรู้ขยะแห้งควรทิ้งในขยะที่นี่ฮะไม่ปรบมือให้เด็กครับอะไรมันน่าชื่นชมตรงไหนอ่ะผมอยากจะให้คุณทั้ง3คนนะครับบวชให้เด็กคนนี้ฮะแป๊บนึงแค่ทิ้งขยะเปียกนี่กูต้องบวชให้มันเลยเหรอเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์โตไปอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นคนครับทุกคนฮะลุมตบเด็กคนนี้พร้อมนะครับชกคุณระวังครับผมระวังระวังแยก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 ระวังครับคุณไปฮะไปค่ะโอเคชกระวังโอ้ยโอ้ยแยกแยกทำมุมเลยคุณแคทอะไรเนี่ยคุณนี่ซ้อมมาเฉยเลยครับเนี่ยพิมเป็นไรบ้างคุณพิมผมจะรอคุณที่ทางช้างเผือกนะยังไม่ตายค่ะเออพักพักพักก่อนไหมได้อยู่ค่ะเหรอเฮ้ยคุณพิมคุณพิมหมัดหนักใช้ได้เลยนะคะเมื่อกี้แคทต่อยหนักไปหน่อยนะคะขอโทษคุณพิมพ์ด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องจริงจังแบบนี้แล้วค่ะปองดองกันอย่างนี้ก็ผมก็สบายใจนะครับผมจะได้มีความสุขด้วยกันนะต้องขนให้หมดไม่รู้ข้างหน้ามีด่านเปล่าเนี่ยหยุดเลยน้องอ้าวมาพอดีเลยโอ้นี่มึงทำอะไรเนี่ยคนไปทิ้งไงมึงไปทิ้งทำบ้าอะไรโอ้โหนี่หมดออฟฟิศเลยเนี่ยโอ้โล่งเลยเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วไอ้พวกพลาสติกเนี่ยมันทำลายโลกเข้าใจไหมเดี๋ยวกูจะทำลายมึงเนี่ยนี่ รูปหมากูมันพลาสติกตรงไหนเนี่ยโอ้โหนี่เสียนี่โตซะป่าวไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไงเนี่ยไอ้รูปไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตอนวาดเนี่ยทำไมใช้สีน้ำมันป่ะอ่ะน้ำมันเนี่ยตัวทำลายโลกแล้วครับเสียน้ำมันทำลายโลกเออแล้วแม่ค้าที่ขายกล้วยทอดล่ะอย่างนั้นเขาทำลายโลกไหมไปคนละเรื่องแล้วไปคนละเรื่องแล้วไม่ได้ไอ้น้องไอ้น้องวางลงเลยเสียถอยผมไม่อยากให้สัตว์โลกต้องตายเพราะน้ำมือของพวกมนุษย์ถ้าไม่หยุดมึงจะตายด้วยน้ำมือกูนี่หมาบรรพบุรุษกูมึงกล้าแตะต้องได้ไงเนี่ยเดี๋ยวถอยนะถอยเลยครับอย่าให้ผมต้องลงมืออย่ามาอย่าไปไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องหยุดไอ้น้องหยุดพยายามหยุดจะบ้องหูแตกมาพ่อฟังผมดิมึงไม่ด่ามันนะก็บอกแล้วเขาหยุดแล้วเสียงรันอยู่นี่ไงมันขนของกูจนจะหมดออฟฟิศเนี่ยเสียเด็กก็หวงเหลือเกินม้าตัวนี้ไอ้สี่ตัวเนี่ยหวงเหลือเกินปะท้อมันเป็นม้า
ตกทอดมาจากสมัยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นกูขาดม้าเนี่ยกูขาดมึงซะดีกว่ารักม้ามากจนได้เหมือนม้าบักลุกมาโถนี่เสียพังผมนะรักน้องเหมือนกันอะไรทำไมประสาทเกี่ยวอะไรด้วยทำอะไรพอดีหน่อยนี่เข้าขั้นบ้าแล้วเนี่ยผมไปบ้าอะไรครับผมรักโลกครับทนายประสาทรู้ว่ารักโลกครับแต่ว่าทำอะไรมันก็อย่าให้มันเกินตัวมากนักทำมันพอดีทำได้ก็ทำไปคนเรานะถ้ามันตึงมากมันก็ขาดย้อนมากก็ไม่ดีวิธีการจะทำให้คนทำตามอ่ะต้องใช้วิธีโน้มน้าวจิตใจปลูกฝังไม่ใช่เป็นการบังคับผมไม่เข้าใจมันยังไงนะทนายประสาทไม่เข้าใจตึงคืออะไรฮะคือหมายถึงว่าตึงเนี่ยตึงก็เรียกไม่ค่อยได้ยินไม่ใช่หูไอ้พ่อนี่เอาง่ายๆนะถ้าอยากรู้จริยธรรมนะไปดูเพจสัปเหร่อเจอผีเขามีสอนทุกอย่างในนั้นดีจริยธรรมแน่นอนแต่ผมแบบว่ามีความมุ่งมั่นที่จะรักโลกครับทนายประสาทไม่ใช่ว่ารักโลกอย่างเดียวนี่มึงรักของกูเนี่ยหมดออฟฟิศไอ้น้องเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีผมก็ต้องเอาไปทิ้งถ้ากูไม่กลัวกูติดร่างแหกูเรียกตำรวจมาจับมึงแล้วเดี๋ยวติดร่างแหเราไม่เกี่ยวติดร่างแหเรื่องอะไรกูไม่อยากผัวพันต้องไปสอบปากคำไงมันวุ่นวายคือต้องไปให้การกับตำรวจใช่ไม่ใช่ว่าโดนเขาสงสัยว่าเรามีเคยไปเกี่ยวพันอะไรกับม้าหรือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ไอ้น้องยังปล่อยเวนดีนะขาอยู่ครบป่ะเนี่ยคุณพิมพ์ครับถ้างานอีเวนต์มันจบสิ้นแล้วเราสองคนจะเจอกันไหมครับได้เจอสิคะตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์ต้องขอขอบคุณพี่เท่งมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพิมพ์มาตลอดเลยอะโดยเฉพาะเรื่องเมื่อวานอะที่พิมพ์โดนต่อยจนล้มอะค่ะโอ้ยคุณพิมพ์มันเป็นธรรมดาของผู้ชายแมนๆอย่างผมนะครับต้องปกป้องพิมพ์มีเรื่องอยากจะถามพี่เท่งมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพิมพ์ก็ไม่กล้าจนเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนที่พิมพ์โดนต่อยอ่ะแล้วพี่เท่งมาช่วยพิมพ์ไว้อ่ะพิมพ์ก็เลยกล้าที่จะถามอ๋อมีอะไรถามถามเลยครับคือมีแฟนยังอะคะโอ้ก็จะเป็นลมไม่มีครับโสดจริงๆกิ้งกล่องแก้วเลยครับผมจริงเหรอคะครับตื่นเต้นจังเลยค่ะนี่สวยๆขนาดคุณแคทเนี่ยยังไม่มีแฟนอีกเหรอคะครับผมสวยๆยังเดี๋ยวเมื่อกี้คุณพิมพ์ถามโสดหมายถึงผมหรือว่าแคทเอ้าคุณแคทสิคะจะหมายถึงพี่ได้ยังไงเล่าหมายความว่าเอ้าพี่เท่งอยู่กันมาตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยพี่ยังไม่รู้ไม่อ่อยคะว่าพิมพ์เนี่ยชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงแบบคุณแคทเนี่ยค่ะพูดน้อยต่อยหนักแบบเนี้ยสเปคเลยค่ะโอ้ยใครจะไปดูออกอะแล้วมาทำอดอ้อกับผมเพื่ออะไรอะฮะเอ้าก็พิมก็คิดกับพี่เป็นเพื่อนพิมก็มีเพื่อนผู้ชายเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะปกติโอ้ทำไมชีวิตกูเป็นอย่างงี้วะเอ้ย